ครับผมจอร์จนะครับวันนี้ก็มาถึงวิดีโอตอนที่4แล้วนะครับก็ยังอยู่ในแบบฝึกหัดที่1อยู่แต่วันนี้ผมจะมาพูดแบบฝึกหัดที่1ข้อที่5และข้อที่6นะครับข้อที่5กับข้อที่6เนี่ยค่อนข้างจะยากขึ้นกว่าตอนที่แล้วละเพราะว่ามันเป่ารวมกันโน้ต3ตัวอย่างวิดีโอตอนก่อนๆเราเป่าข้อละตัวทีก็ตัวทีอย่างเดียวตัวลาก็ตัวลาอย่างเดียวจนจบข้อแต่คราวนี้ข้อ5กับข้อ6เนี่ยจะมีโน้ต3ตัวรวมอยู่ด้วยกันในข้อเดียวนะครับก็จะสังเกตดูว่าจะมีเครื่องหมายหายใจก่อนล่วงหน้าเหมือนเดิมหายใจให้เต็มก่อนที่จะเป่าแล้วก็เป่า4จังหวะหยุด4จังหวะแล้วก็เป่าต่อไปแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนโน้ตละอย่างข้อ5เนี่ยตัวทีตัวลาแล้วตัวซอนพอข้อ6ก็ไล่สวนกลับขึ้นไปซอนลาทีนะครับก็เดี๋ยวลองฝึกดูระหว่างที่ฝึกเนี่ยลองนึกถึงข้อที่แล้วด้วยว่าเราหายใจตามเครื่องหมายหรือเปล่าเป่าแล้วเสียงนิ่งหรือเปล่าแล้วก็หัวเสียงกับท้ายเสียงเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าขึ้นมายังไงจบได้ความดังเท่าเดิมหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลองมาฝึกกันเลยนะครับข้อ5เปิดที่เมโทรนอมที่จังหวะ70โอเค1 2 3ก็ลองไปฝึกซ้ำดูนะครับข้อ5คราวนี้ลองดูข้อ6เหมือนกันเลยเพียงแต่เริ่มจากตัวซอนก่อนแล้วไล่กลับขึ้นไป1 2 3 โอเคคิดว่าไม่น่าจะยากเกินนะครับสำหรับคนที่หัดใหม่นะก็ลองไปฝึกวนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆหลายๆเที่ยวจนกว่าเราจะคล่องแล้วก็อย่าลืมว่าทุกอย่างที่สอนมาอยู่เอามารวมกันให้หมดนะครับในเรื่องหัวเสียงเรื่องการหายใจหัวเสียงท้ายเสียงนะครับโอเคถ้ามีอะไรสงสัยก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยขอบคุณครับ